กลายเป็นปมสังคมดรามา่าเรื่องของเรื่องมีเจ้าลิงตัวหนึ่งชื่อว่าเจ้ามะลิเหมือนกันเลยเหมือนกับเจ้าบุญรอดเลยฮะเจ้ามะลิเนี่ยแม่ถูกรถชนคนก็เอามาเลี้ยงรักรักเหมือนลูกรักเหมือนเด็กนะฮะแต่วันดีคืนดีเจ้ามะลิมันเริ่มโตมันเริ่มดุนะฮะเจ้าของเขาก็เลยเอาไปฝากไว้ที่มูล,ลนิธิเพื่อนสัตว์ป่าแต่ไปไปมามาเจ้าของกลับไปเยี่ยมอีกทีเอา้าเจ้ามะลิ ดูแล้วมันเสื่องซึมมันมันเหมือนตรอมใจไม่ยอมกินอาหารแถมเครียดตรอมใจหนักกัดหางตัวเองขาดด้วยดังนั้นเจ้าของบอกลปล่อยไว้ไม่ได้ฮะสงสารลิงปล่อยแบบนี้ไว้ไม่ได้อยากจะเอาคืนกลับมาเลี้ยงที่บ้านเหมือนเดิมนะครับมีเสียงไหมฮะเชิญนฮะแม่จะนมมาให้แล้วเดี๋ยวไปกินมนมคุณอานนะ รักนะฮะรักจริงๆแต่เรื่องของเรื่องตอนนี้เนี่ยที่กลายเป็นดราม่าเนื่องจากเจ้าของโพสต์เรื่องนี้ไปประนห,หนึ่งเป็นการให้ร้ายให้ร้ายกับมูลนิธิเพื่อนสัตว์ป่าที่เขาดูแลเจ้าลิงตัวนี้อยู่ก็เลยมีคําชี้แจงจากมูลนิธิเพื่อนสัตว์ป่าชี้แจงคือต้องฟังหูไ้หูอย่างนี้นะฮะชี้แจงว่าตัวเจ้าของเองนั่นแหละที่มาเยี่ยมเจ้ามาลิที่เกินไปและให้อาหาร ให้อาหารให้ขนมแต่ละครั้งตัวอื่นอย่าหวังจะได้กินให้แต่เจ้ามะลิตัวเดียวกินไปจนหมดถุงกินไปจนหมดกล่องแบบนี้ทำให้ลิงตัวอื่นเขาเกลียดลิงตัวอื่นเขาอิจฉาวันดีคืนดีก็เลยมาไล่กัดเจ้ามะลิหางขาดนี่ไม่ใช่เจ้ามะลิตรอมใจกัดหางตัวเองนะฮะลิงตัวอื่นมาทำร้ายแต่ปล่อยไว้อย่างนี้สักพักเดียวเขาจะสามารถใช้ชีวิตกับเพื่อนฝูงลิงในกรงในมูลิชิ เพื่อนสัตว์ป่าแบบนี้ได้อย่าให้กลับไปถึงมือเจ้าของอย่าไปอยู่กับคนเลยให้เขาเป็นสัตว์ป่าตามธรรมชาติแบบนี้น่าจะดีกว่าครับ